พึ่งฟ้องพันล้านอิงฟ้าตกใจกลวงขอสู้รับมีร้องไห้เมินโพสต์การเมืองเจอเห็นต่างนวัดลั่นหมายศาลยายอลังการ 1,200 ล้านพึ่งแทนโดนฟ้อง 1,200 ล้านอิงฟ้าตกใจเตรียมตั้งรับสู้รับมีผลสุขภาพติดเผลอร้องไห้จอบพบแพทย์เมินโพสต์การเมืองคนเห็นต่างยึดหลักประชาธิปไตยเป็นคนดังและมีแฟนคลับติดตามให้ความสนใจมาตลอดตั้งแต่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022สำหรับอิงฟ้าวราหะที่มาร่วมงาน CANABLISS Health Fair ที่ M Quartier Gallery ชั้น M ห้าง M Quartier พร้อมเปิดตัวCannabis Skincare 2พลังจากธรรมชาติ CBD และ Snowbell Extract ลิขสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวจากเกาหลีและเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซึ่งก่อนถึงเวลางานเพจ Facebook ของนวัดอิสระไกรศิลป์ได้โพสต์ข้อความว่าหมายสารจากยายมาแล้วอลังการสมการรอคอยซึ่งเป็นปัญหาจากต้นสังกัดเดิมออกมาฟ้องและเรียกร้องว่าอิงฟ้าวราหะผิดสัญญาขณะที่เต๋าทีวีภูก็ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลว่าค่ายเพลงดังยื่นฟ้องนางงามนักร้องชื่อดังอิงฟ้าคิดค่าเสียหายพันล้านพร้อมบอกด้วยว่างานนี้จบที่ศาลนั้นนวัดได้รับหมายศาลแล้วเบื้องต้นก็ได้ทราบแล้วว่ามีการส่งเอกสารมาและได้อ่านครบถ้วนแล้วตรงนี้ก็มีทีมทนายของกองช่วยส่วนตัวเราก็เตรียมตัวตั้งรับและมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของเราพึ่งกับค่าเรียกร้องไหมก็มาสู้กันอีกทีหนึ่งค่ะเหนือความคาดหมายหมายว่าเขาจะเรียกเท่านี้ไม่นับเพราะว่าก่อนหน้าเราศิลปินในค่ายก็ประมาณนี้พี่นวัดว่ายังไงบ้างอันดับแรกเขาให้กำลังใจเรางานเยอะก็ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวเราก็สู้กันไปและให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการเขาส่งมาแบบนี้ตกใจไหมก็แอบตกใจนะเพราะในชีวิตก็ไม่เคยมีหมายศาลมาก่อนก็มีการเตรียมใจไว้แต่แรกว่าต้องเจอค่ะกังวลไหมมันก็กังวลนิดหนึ่งเพราะไม่เคยเจอสถานการณ์และไม่เคยมาเจออะไรแบบนี้แต่เราก็มั่นใจในความเป็นจริงและความบริสุทธิ์ถูกต้องก็ต้องติดตามกันต่อไปมีหลังไม้ติดต่อมาก่อนไหมไม่มีเลยปล่อยให้เป็นกระบวนการของศาลไปเลยใช่ค่ะทนายเราบอกว่าในสัญญาไม่มีข้อห้ามเราสามารถประกวดเวทีนางงามได้จริงๆมีการพูดคุยกันนอกเหนือจากสัญญาด้วยตามเนื้อหาสัญญาก็มีทั้งข้อเท็จจริงและที่ไม่จริงจะสู้กันในชั้นศาลหรือพอจะไกล่เกลี่ยกันได้น่าจะมีการไกล่เกลี่ยกันพอเขายื่นมาทางเขาคงมั่นใจว่าหลักฐานแน่นก็เราดูกันค่าเราก็มั่นใจเหมือนกันอ่านแล้วรู้สึกไม่ได้ผิดตามที่เขาฟ้องก็มีทั้งข้อความที่เป็นจริงและไม่จริงก็ต้องดูว่าเกินจริงมากแค่ไหนมีเกินจริงด้วยบอกได้ไหมไม่ได้ต้องรอให้ทนายไปคุยเมื่อไหร่รายละเอียดตรงนี้ไม่รู้เลยยังไม่ทราบต้องถามผู้ใหญ่ในกองว่ายังไงขบวนการศาลก็มาให้ไกล่เกลี่ยก่อนพร้อมไหมจริงๆหนูพร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะถ้ามูลค่ายังสูงยี่อยู่ยังอยากไกล่เกลี่ยไหมเดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะเชื่อมั่นในทีมทนายเชื่อมั่นในความถูกต้องก็พร้อมชดใช้ตามอันนี้ไม่แน่ใจต้องสู้กันอย่างที่บอกว่ามีทั้งที่เป็นความจริงด้วยและไม่จริงด้วยที่ผ่านมาเขาไกล่เกลี่ยกันยังไงเท่าที่ฟังมาคือทำงานชดใช้ค่าส่วนค่าเสียหายก็ชดใช้ในการทำงานกังวลไหมเตรียมไปประกวดด้วยปัญหาต่างๆอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นเชื่อว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดไม่บั่นทอนจิตใจใช่ไหมก็มีนิดนึงแต่หลักๆเตรียมตัวไว้แล้วแต่เราเกรงใจบอสด้วยเกรงใจพี่ๆทุกคนที่จะต้องมารับเรื่องคนที่ต้องดูแลเราด้วยเจอปัญหาแบบนี้แก้หรือรับมือยังไง
ลงแล้วเชื่อว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำอะไรผิดและทำตามถูกต้องในชีวิตที่มันจะเป็นไปและอยู่บนทางถูกต้องยิ่งดังยิ่งมีปัญหาเข้ามาก็คุ้มนะกับสิ่งที่ความเป็นส่วนตัวสุขภาพก็ต้องเตรียมรับจริงๆทุกวันนี้มากขึ้นด้วยที่มันสว่างมากกระดิกตัวนิดนึงทำอะไรก็ไปหมดจัดการสุขภาพจิตยังไงเดี๋ยวมีไปพบแพทย์หมอทางโรคจิตก็มีบ้างเผลอร้องไห้ออกมาแต่ก็เป็นการระบายสิ้นเดือนนี้จะเบรกงานลงบ้างไหมอีกใจหนึ่งมันก็เป็นโอกาสทุกอย่างมีการดีไว้แล้วเราก็ไม่เป็นไรนอนมันก็หายอย่างที่บอกเตรียมรับมือแฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นได้อ่านข้อความทั้งของด้อมราวและนอกด้อมก็พร้อมเป็นเกราะป้องกันก็ดีค่ะไม่ได้สู้อยู่คนเดียวค่ะล่าสุดโพสต์ทวิตเตอร์เรื่องการเมืองกลัวไหมจะกระทบกับงานคือถ้าเราจะเลือกมาเวทีมิสแกรนด์ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะยืนข้างประชาชนที่มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจก็มีอยู่บ้างกับคนที่เห็นต่างแต่เราก็โอเคเราออกความเห็นได้ทุกคนก็ออกความเห็นได้เรายึดหลักประชาธิปไตยเราแสดงความคิดเห็นได้คนอื่นก็แสดงความคิดเห็นได้เหมือนกันยืนยันจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยถ้าเป็นมิสแกรนด์ก็ยืนเคียงข้างประชาชนอยู่แล้วค่ะหลังโพสต์ออกมามีทั้งคนเห็นตามและคิดต่างทำยังไงบ้างก็ห้ามไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ก็ต้องดูตามขอบเขตเหมาะสมด้วยจะมาด่าโอเวอร์มากเกินไปก็ต้องว่ากันทั้งนี้ล่าสุดณวัฒน์ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีค่ายเพลงฟ้องร้องอิงฟ้าด้วยว่า 1,000 ล้านข่าวผิดที่ถูกคือ1,200 ล้านและได้อ่านสัญญาของอิงฟ้าวาระ5แล้วทุกตัวสนุกดีครับคุณตำรวจนครสวรรค์มีวันนี้เพราะพี่เปากิ่งการขอบคุณหนุ่มกัญชัยจากเด็กใต้กร่างขึ้นเป็นนางเอกมีวันนี้เพราะพี่เปากิ่งการซึ้งใจขอบคุณหนุ่มกัญชัยหลังออกโหนกระแสมีงานเข้ามาเพียบจากเด็กใต้ห้าวกร่างขึ้นแท่นนางเอกหนังหลังจากที่นักร้องสาวแดนใต้เปากิ่งการส่องสว่างไปออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยเมื่อ2ปีก่อนกรณีดราม่ากับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทำให้มีงานในวงการเข้ามามากขึ้นล่าสุดขึ้นแท่นนางเอกหนังครั้งแรกเรื่องรักได้แรงอกซึ่งเปาเผยถึงความรู้สึกมีวันนี้ได้เพราะหนุ่มกัญชัยทำให้ตนได้รับโอกาสสำคัญในวงการบันเทิงจากที่เคยเป็นคนแรงห้าวกร่างพร้อมปรับปรุงการวางตัวใหม่ถามถึงที่เราโพสต์ขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ไปออกรายการโหนกระแสเป็นคลิปไวรัลเลยก็คือพี่หนุ่มพูดประมาณว่าน้องเหมาะเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นนางเอกซึ่งตอนนั้นย้อนไปดูคลิปเก่าที่ไปออกรายการปรากฏว่าพี่หนุ่มพูดแบบนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจตอนนี้เราได้เป็นนางเอกแล้วก็อยากขอบคุณพี่ขาวจริงๆแล้วหนูบอกเลยว่าที่มีงานถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะพี่หนุ่มด้วยซึ่งไปออกรายการโหนกระแสกลับมามีงานเพียบเลยเจ้าของแบรนด์ติดต่อมาว่าน้องเปาพี่มาจากรายการโหนนะพี่มาซัพพอร์ตหนูประมาณนี้ได้มีโอกาสขอบคุณพี่หนุ่มส่วนตัวหรือยังส่วนตัวเดี๋ยวหลังไม่แน่นอนไปขอบคุณแน่นอนค่ะเร็วๆนี้ได้ขึ้นแท่นนางเอกหนังเรื่องแรกแล้วมีความกดดันกับการเป็นนางเอกครั้งนี้แต่ว่าใจมันสู้ใจมันรักอยากแสดงค่ะยังไงก็ต้องสู้และก็ที่สำคัญเปาทำการบ้านหนักมากเลยฝากทุกคนติดตามและส่งกำลังใจให้เปาด้วยนะคะหลังจากที่โพสต์ขอบคุณพี่หนุ่มมีฟีดแบคยังไงบ้างฟีดแบคดีมากกว่าเราน่ารักโอเคขึ้นแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องการวางตัวอยู่วงการต้องให้ผู้ใหญ่คอยช่วยพูดช่วยบอกเพราะว่ายังเด็กมากตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องการใช้ชีวิตตรงนี้ว่าต้องใช้ชีวิตยังไงประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนอะไรเราบ้าง
ประสบการณ์ที่เราไปเจอผู้ใหญ่มาโอเคกับการใช้ชีวิตตรงนี้มากขึ้นที่สำคัญได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยค่ะตอนนี้กับดราม่าต่างๆคำวิพากษ์วิจารณ์สามารถรับมือได้ดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ดราม่าทุกอย่างไม่ค่อยจะมีแล้วหนูเป็นคนที่อ่อนไหวมากในเรื่องดราม่าถ้าเป็นแต่ก่อนหนูด่ากลับจริงๆแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องการวางตัวเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องดราม่าแล้วเลื่อนผ่านคำด่าอะไรได้ส่วนใหญ่จะโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเดี๋ยวนี้ต้องทำงานทุกวันเลยต้องไปเรียนการแสดงต้องเรียนรำมโนราต้องไปเวิร์กช็อปในเรื่องการแสดงตรงนี้ให้เยอะมากขึ้นโดนมองว่าเกาะกระแสพี่หนุ่มกรรชัยไม่เกาะเลยค่ะถ้าหนูจะอัดคลิปไปขอบคุณก็ได้แต่หนูไม่ทำเพราะว่าหลังบ้านดีกว่าค่ะหนูเป็นเด็กใต้คนหนึ่งที่ชอบพี่เขามานานมากติดตามจนได้ไปออกรายการเขาที่สำคัญหนูดีใจมากเพราะช่วงนั้นหนูไม่มีเงินแม้แต่ค่าเครื่องบินเดินทางมากรุงเทพมหานครพี่เขาก็ให้ตังค์อีกต่างหากอยากไปออกอีกครั้งหนึ่งไหมไม่ค่าเกรงใจพี่หนุ่มถ้าไปหนกระแสคือต้องมีดราม่าอีกใช่ค่ะไม่ไปดีกว่าเราอยู่ของเราแบบนี้ดีกว่าแล้วไปหลังไม่ไปขอบคุณพี่เขาเลยดีกว่าตอนที่ไปออกรายการพี่หนุ่มสอนมาหลายอย่างคำพูดไหนที่รู้สึกประทับใจหลายเรื่องมากได้พูดคุยกันเล็กน้อยในเรื่องการวางตัวพี่หนุ่มบอกว่าอยากทำอะไรก็บอกนะในช่วงนั้นหนูยังไม่กล้าที่จะพูดตอนนั้นพี่หนุ่มก็บอกว่าอยากแสดงอะไรก็บอกนะเผื่อพี่ช่วยได้วันนี้พอได้เป็นนางเอกเลยคิดถึงคำพูดพี่หนุ่มคิดถึงคำพูดพี่หนุ่มมากๆและดีใจที่วันนั้นพูดและตอนนี้เราได้เป็นแล้วปรับปรุงตัวจากที่เคยเป็นคนแรงวันนี้เราเปลี่ยนไปเพราะเราโตขึ้นและทัศนคติของเราโตขึ้นเหมือนกันเราได้อยู่กับผู้ใหญ่เยอะได้อยู่กับพี่ๆซึ่งเขาได้ให้คำปรึกษาเวลาเราพูดจาอะไรมีสัมมาคารวะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นคนห้าวห้าวกลางกลางมากพูดไม่ค่อยมีค่ะมีค่ะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตัวของเราเองตอนนั้นที่โดนหนักหนักตอนนั้นคิดใหม่ว่าวงการบันเทิงไม่น่าอยู่แล้วท้อมากค่ะแต่ได้มาเจอผู้ใหญ่ก็สบายใจขึ้นมากเลยคอยให้คำปรึกษาทุกคนช่วยเหลือแนะนำทุกอย่างเลยเห็นว่าไปมูด้วยมีความเชื่อค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ทุกคนพิจารณาเอาเองแล้วกันแต่เปาชอบสวดมนต์ทำบุญอยู่แล้วค่ะสิ่งดีๆที่เข้ามาอาจจะเป็นเพราะทำบุญด้วยสวดมนต์ด้วยชอบปล่อยปลาชอบให้อาหารปลาเชื่อว่าการมูเตลูทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนนะคะแต่ก็ไม่ได้มูไปเรื่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นที่วัดมากกว่าเป็นวัดไอ้ไข่บ้างวัดพระธาตุบ้างที่ศาลหลักเมืองพัทลุงบ้างนครศรีธรรมราชบ้างมูแล้วรู้เลยว่าปังก็ปังค่ะทุกคนอาจจะสับสนในเรื่องของการมูแต่เปาเชื่อว่าการมู 100% 30% คือที่ทำให้เราโอเคขึ้นณปัจจุบันนี้70ก็คือความขยันของเราเองถูกต้องค่ะความขยันตั้งใจของเราเองถ้า70นี้เราไม่ขยันไม่ตั้งใจไม่มุ่งมั่นก็ไม่ได้ไม่มีโอกาสรับสิ่งดีๆเข้ามาลงนะหน้าทองอันนี้ช่วยอะไรไปลงค่ะแต่ไม่ได้ไปลงบ่อยๆจะไปลงนานๆครั้ง 4-5 เดือนครั้งในความเชื่อของเปาทำให้คนเมตตาเอ็นดูค่ะเสริมบุญชักราศีให้สีหน้าเราดูสว่างขึ้นในความเชื่อส่วนบุคคลค่ะทำให้จิตใจโล่งสบายสุดท้ายอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษจริงๆแล้วอยากขอบคุณพี่หนุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้มีงานเยอะมากขอบคุณไผ่ร้อยกอขอบคุณค่าย M39 ขอบคุณพี่ชายแฮกขอบคุณทุกคนเลยที่มาทำให้ได้แสดงในเรื่องรักได้แรงอกขอบคุณมากค่ะและฝากติดตามผลงานใหม่ของเปาด้วยนะคะเร็วๆนี้มีเพลงใหม่แน่นอนค่ะแซ่บไม่ไหวค่ะ